ขินแป๊บนึงฉันมาทำอะไรที่นี่แล้ววันนี้คอมที่ผมฝากพี่เปาไว้วันนี้2เครื่องงบประมาณสวัสดีครับปิดรายการนี้สวัสดีครับผมทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่นครนายกครับผมวันนี้โคตรดี EP นี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเรามาแวะกินข้าวอยู่ที่คาเฟ่ชื่อว่ามึงแหละ Second November Second November นะครับผมก็คือ2พฤศจิกาก็คือเรามากับพี่อาร์คีรอแล้วก็พี่ไก่ด้วยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นหนูอยากจะบอกว่าบรรยากาศที่คาเฟ่เนี้ยมันเหมือนแบบสไตล์บ้านสวนหนูรู้สึกว่ามันค่อนข้างร่มรื่นแล้วในคลิปน่าจะได้ยินเสียงเพลงที่เข้ามานิดนึงคือเป็นดนตรีสดเว้ยดนตรีสดน้อยมากที่มันจะเป็นร้านคาเฟ่พวกเนี้ยแล้วจะมีดนตรีสดกลางวันอย่างเงี้ยใช่เพลงดีหนูว่าบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีด้วยนะยังไงเดี๋ยวเราขึ้นไปบุกร้านให้นะครับว่าร้านอยู่ตรงไหนโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปกินข้าวข้างในกันแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมถามนี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่เราอยู่ในกล้องนี้แล้วมีพี่อาร์ตทำพี่ไก่ติดกล้องนะปกติกล้องนี้ไม่เคยมีนะคนอื่นติดกล้องไม่มีเลยไม่มีนี่คนแรกเลยพี่ชายสุดหล่อเองนะรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะโคตรหล่อเลยนี่ก็เข้าแล้วตอนนี้เข้ารายการแล้วเอาล่ะทุกท่านก็สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมกรีนไอแอมซีพียูนะครับผมได้ยินเสียงผมไหมฮะโอ้ยเฮียได้ยินกูยังได้ยินเลยสวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ไอแอมซีพียูครับแล้ววันนี้มีแขกรับเชิญเสียงดังเด็กโต๊ะ8เข้ามาครับกรีนเอ็กซ์คลูซีฟนั่นเองนะครับสวัสดีครับนี่ผมทุบโต๊ะด้วยไหมบึ้มเลยสั่นนะพี่ปกติต้องทุบโต๊ะเหรอไหนลองเทสดีแบบ5 4สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าว่าไปเอ้าว่าไปประมาณนั้นพี่ยินดีต้อนรับก็สวยแล้วครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ I have CPU ครับผมนี่เลยครับผมที่มาของคำว่าโคตรดีของ EP นี้ครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าทำไม I have CPU ถึงโคตรดีสำหรับผมต้องแนะนำให้รู้จักก่อนว่า I have CPU คืออะไรแต่คนบางคนอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยบางคนได้ยินรู้จักอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักแค่ได้ยินชื่อเฉยๆ I have CPU คืออะไร I have CPU เนี่ยคือเป็นเหมือนร้านคอมถ้าใช้คำง่ายๆเหมือนร้านคอมร้านหนึ่งที่เขาคอยจัดสเปคคอมให้เป็นที่ปรึกษาเช่นแบบเอ้ยเราอยากมีความรู้เรื่องการทำคอมมีงบเท่านี้เท่านี้พี่ทำให้ผมได้ไหมอะไรประมาณนี้ก็จะมีการหันซ้ายหันขวานิดนึงเพราะมีเพื่อนๆยืนอยู่เยอะนะเร็วๆกันนิดนึงสวัสดีครับค่อนข้างกลัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่อนข้างกลัวโอเคโอเคพี่ไม่กลัวไปเลยโอเคใช่คือบางคนแบบอยากทำคอมอยากมีคอมเล่นเกมแต่ไม่รู้เลยอะไรเป็นอะไรเมนบอร์ดคืออะไร CPU ต้องยังไงการ์ดจอต้องแบบไหนเรื่องไม่เป็นไปจัดที่อื่นบางทีเขาก็ไม่ได้อธิบายให้เราฟังเรียกว่า I have CPU ที่รู้จักก็คืออธิบายเราอยากรู้อะไรถามพี่ที่เขาให้คำปรึกษาเหมือนเพื่อนที่รู้ใจสุดยอดแม่งโคตรดีเลยรู้ได้ยังไงเฮ้ยมันดีจริงๆเรามีประสบการณ์ส่วนตัวฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปให้ทุกคนได้รู้จักโคตรดีกับ I have CPU ค่ะครับผมอ่ะก่อนอื่นเราพาเพื่อนๆทุกคนไปรู้จักกับพี่ปาวก่อนเลยครับผมเขาคือเจ้าของที่นี่ครับสวัสดีครับพี่ปาวสวัสดีครับและนี่ครับผมก็คือพี่กรีนเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเดี๋ยวอ่ะอันนี้พี่ปาวแอบซีดีอยู่ใช่สลับกันเสียบอกซิได้ป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปาวสวัสดีครับทุกคนครับผมสวัสดีครับสวยสวัสดีครับสวัสดีครับก็บอกอันนี้เป็นพี่ชายของผมและเป็นพี่ปรึกษาที่ดีเสมอมาผมที่ไม่ได้เจอครั้งแรกนะผมเจอพี่ปาวมาประมาณ 2-3 ครั้งแล้วครับผมมาวันนี้เรามาทำความรู้จักพี่ปาวกันมากขึ้นพี่ปาวครับ
ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ I have CDU อยู่ที่จังหวัดไหนครับพี่ตอนนี้นครนายกเป็นสาขาใหญ่ซึ่งน้อยคนมากที่จะมาคือปกติเขาจะไปที่รามอินทรากันครับแต่ว่าวันนี้กรีนเนี่ยมาเยี่ยมพี่ถึงนครนายกใช่มาบุกกระดังอ่ะใช่ใช่ใช่มาบุกกระดังคือจริงๆผมเคยเจอพี่เปาเนี่ยไปเจอที่สาขาที่กรุงเทพใช่ครับนี่วันนี้มาถึงถิ่นเขาเลยพี่เปาแนะนำหน่อยครับพี่ว่าที่นี่มีอะไรบ้างคือบริเวณนี้มันจะเป็นบริเวณที่เป็นของคุณพ่อที่เป็นโรงสีเก่านะครับซึ่งบริเวณนี้มันมีประมาณพื้นที่มาสัก60ไร่ซึ่งก็คือมันจะมีพื้นที่ใช้งานอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกที่เหลือจะเป็นพื้นที่แบบป่าพวกลาอะไรพวกเนี้ยก็เลยต้องถามว่าทำไมมีหมาเพราะบ้านที่มีรั้วมันไม่มีรั้วเสร็จปุ๊บก็ต้องเลี้ยงหมาเพื่อให้เห่าขโมยกระโจนอะไรแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาอยู่แล้วนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็คือเหมือนอาณาเขตของเราหมดเลยซึ่งนี้ก็จะเป็นโรงสีของคุณพ่อที่เป็นโรงสีเก่าครับปัจจุบันเขาก็เลยยึดก็เป็นที่มาของข้าวสารแรงถูกต้องเพราะเป็นขายข้าวด้วยก็คือขายข้าวแล้วคือข้าวเนี่ยเป็นของคุณพ่อก็ช่วยพ่อขายข้าวเงินทุกบาทที่ได้ไปก็จะให้คุณพ่อหมดเลยที่เกี่ยวกับข้าวอะไรประมาณนี้ใช่ครับแล้วผมเห็นว่าพี่เนี่ยอย่างสมมติว่ามีน้องๆสงสัยเกี่ยวกับคำถามต่างๆเกี่ยวกับ I have CPU อยากรู้เรื่องคอมอย่างเงี้ยเห็นว่าพี่มีแอดมินต่อเพจเยอะด้วยนี่พี่ใช่ไหมเป็นสิบเพราะว่าเพจ I have CPU เป็นเพจที่ใหญ่พอสมควรแล้วคราวนี้เวลาที่มีคำถามขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคำถามเยอะวินาทีหนึ่งวิเดียวนะครับพี่คนทักก็พร้อมกัน30คนแล้วการที่เราจะยังตอบให้มันเร็วที่สุดตอบให้มันไวที่สุดแล้วตอบให้มีความแบบมีความรู้ที่สุดด้วยเราก็ต้องแบบเพิ่มจำนวนแล้วก็รวมถึงอบรมให้น้องๆแอดมินเนี่ยทำงานกันอย่างมีแบบประสิทธิภาพมากที่สุดใช่คือหนึ่งตอบต้องเร็วแต่ไม่ใช่เร็วอย่างเดียวเร็วแล้วมีความหมายด้วยเร็วแล้วแบบได้ความรู้ด้วยได้ข้อมูลที่ครบถ้วนด้วยประมาณเนี้ยใช่ครับผมใส่ใจกับตรงนั้นมากกว่าแล้วก็วันนี้ครับทีเด็ดที่เรามาที่นี่นอกจากที่ผมจะมาบอกว่าทำไมที่นี่โคตรดีแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่เฟรมเรื่องคอมพิวเตอร์ครับวันนี้ผมมาจัดคอมกับพี่เปาผมมาจัดคอมพี่เปา2 เครื่องจริงๆเนี่ยผมจัดคอมกับพี่เปาไปแล้ว2เครื่องซึ่งมันคือคอมที่ผมใช้แข่งมาตลอดทั้งปีที่แล้วไม่เคยมีปัญหาไม่สะดุดเลยแล้วมันดีจริงๆวันนี้ผมมาอีก2เครื่องผมจริงๆผมทำเอาไว้เนี่ยผมกะเอาไว้เครื่องนี้เราจะเอาไปที่แคมป์แล้วก็ไอ้เครื่อง2เครื่องเก่าผมจะเอาไว้ที่บ้านเวลาผมไปนักแข่งใช่ไหมพี่ใช่ผมต้องขนของยกคอมผมนี่มันวุ่นวายมันเหนื่อยมากใช่ครับผมเลยแบบเอ้ยทำคอมมาไว้ที่บ้านอีก2เครื่องในเมื่อไว้ใจอยู่แล้วไม่ลังเลที่จะค่ะว่าผมชอบอีเมลก็ตรงนี้แหละเวลานี้ก็เขินนะวันนี้ก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่เปาด้วยยินดีครับผมยินดีครับได้เลยเดี๋ยวเราเข้าสู่เฟรมคอมกันเลยดีกว่าน้องเพื่อการไม่เสียเวลาไปดูคอมไปครับผมกันครับไปดูคอมกันครับเอาพี่จะไปไหนดูคอมก่อนเดี๋ยวกูอยู่นี่อันนี้ไม่โดนนะไอ้เหี้ยเลยก็จะมี2เครื่องน้องเอาไว้แยกกันปะใช่เครื่องเล่นและนี่คือเครื่องสตรีมเครื่องยิงสตรีมถูกต้องการที่เราจะเล่นคอมก็คือเอาให้มันดีที่สุดเวิร์กที่สุดก็คือว่าคุณต้องมี2เครื่องอย่างพวกสตรีมเมอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการมีคอม2เครื่องแม่งสบายนะพี่เนาะมันเหมือนการทำงานคน2หัวช่วยกันมันแล้วแต่นะหรอพี่คือมันแล้วแต่คนด้วยอย่างพี่เองเนี่ยพี่เป็นสตรีมเมอร์เหมือนกันพี่ก็ใช้คอมเครื่องเดียวพี่ไม่อยากเจาะจงว่าแบบสตรีมเมอร์ต้องมีคอม2เครื่องเข้าใจแล้วแต่ความถนัดของคนดีกว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันอยากใช้พลังเครื่องหลักแบบเต็มที่เลยนะเล่นก็คือเล่นอย่างเดียวถ้าจะยิงสตรีมใช้อีกเครื่องนึงถ่ายพลังเข้าแคปเจอร์การ์ดออกไปสตรีมนั่นก็คือจะแบ่งเบาภาระอย่างชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าคอมพิวเตอร์คุณแรงอยู่แล้วมันอาจจะเป็นเปอร์ฟอร์มานซ์ออกมาสัก300เฟรมสมมติ300เฟรมนะเราใช้เครื่องเดียวในการสตรีมเฟรมเรทอาจจะดรอปลงมาสัก200-250เฟรมโอเคมันดรอปลงแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับว่ายูเซอร์หรือคนที่ใช้นั้นน่ะเห็นผลไหมว่ามันดรอปลงประมาณนั้นใช่นี่ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ผมเลยใช่ใช่จริงๆแล้วอย่างที่เปาเนี่ยใช้เครื่องเดียวนะสตรีมเพราะมันแบบมันง่ายอ่ะมันกดสตรีมแล้วก็กดไปแล้วก็ง่ายจริงเลยเพราะว่าผมก็เริ่มมาจากเครื่องเดียวเหมือนกันเออสมัยเครื่องเดียวมันง่ายมากเลยเพราะสองเครื่องแล้วก็มีแคปเจอร์การ์ดต่อสายนู่นนี่นั่นนู่นวุ่นวายด้วยนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเมาส์คีย์บอร์ด2ชุดบางทีก็จังหวะสำคัญเนี่ยถ้าเราหลงเมาส์คีย์บอร์ดนี่ตายใช่พี่จริงจริงอันนี้จริงอันนี้จริงพี่บอกพูดจริงนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยว่าแล้วแต่คนเหมาะสมเพราะว่าถ้าสองเครื่องมันก็ความวุ่นวายความยุ่งยากมันก็จะคูณ2ใช่แต่ถ้าสมมติว่าระดับโปรเฟสชั่นอลแน่นอนครับ2เครื่องมันต้องดีกว่าเครื่องเดียวแล้วแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีเครื่องเดียวแล้วเครื่องนั้นมันแรงอยู่แล้วเนี่ยคำตอบคือไม่เป็นไรเลยมันสามารถที่จะใช้สตรีมในเครื่องเดียวได้หมดประมาณนี้แล้ววันนี้คอมที่ผมฝากพี่เปาไว้วันนี้2เครื่องประมาณทั้ง106,000กับ60,000
ับซีดอยู่1ซีดตามนั้นเลยครับผมใช่ก็จะเป็นคอมที่ผมใช้แข่งทั้งปีเลยใช่ใช้แข่งคือใช้แข่งจริงเหรอจริงจริงเลยเหรอโอ้โหดังนั้นเนี่ยคอมที่ใช้แข่งนี่แบบแม่งพังไม่ได้เลยนะไม่ได้พี่ถ้าเล่นเล่นอยู่จอฟ้านี่มีปัญหานะเราถึงเลือก CPU แต่เวลาเล่นอยู่เพื่อนที่ผ่านมาที่เอาไปปีที่แล้วก็ไม่มีฟ้าไม่มีปกติเลยเอางี้เอาให้น้องๆในทีมฟ้ากระจายอยู่กับไอ้แฮปไม่มีฟ้าเอ้ามึงไงเอาเถอะเขาเรียกมันเรื่องจริงนะมึงเรื่องจริงอันนี้อันนี้ไม่ได้โกหกอันนี้จริงจังเลยนี่จริงจังจริงจังใช่เอาเครื่องไหนก่อนเครื่องใหญ่ก่อนไหมใหญ่ก่อนเลยเอาใหญ่ก่อนเครื่องเล่นนี่คือแบบเปอร์ฟอร์มานซ์มันจะแบบสมบูรณ์ทุกอย่างคือเคสใหญ่เคสสวยแล้วก็ CPU ค่อนข้างแรงในระดับนึงแล้วก็การ์ดจอค่อนข้างสุดจริงๆแล้วเราเล่นอะไรบ้าง PUBG ใช่ส่วนใหญ่เลยไอ้นี่โอเวอร์สเปคไปเยอะโอเวอร์ไปเยอะก็สามารถใช้เครื่องนี้สตรีมได้ด้วยใช่มันโอเวอร์ไปเยอะครับ CPU i9 เป็น 900K ครับ8 ข้อ 16 เทรดเทอร์มอเทค View 51นี่คือตัวเคสนี่เลย View 51มันลมแม่งโคตรใหญ่160 มิลลิเมตรจริงพี่ใหญ่มากเนี่ยอย่างเงี้ยใหญ่กว่ามืออีกเนี่ยมันลมปกติจะไปจะ120แต่เนี่ยมันจะเป็น160จะเป็น2ตัวใช่ป่ะแล้วก็บานพับมันจะเป็นบานสวิงแล้วก็ข้อดีของมันคืออย่างนึงคือเห็นกระจกนิรภัยป่ะโคตรหนานี่หนา4มิลนะกระจก4มิลนี่จะเท่ากระจกบ้านแล้วนะครับพี่กระจกบ้านนี่หนา6มิลนะครับนี่กระจกนิรภัยหนา4มิลตรงนี้เมนบอร์ดเป็นตัว Z590 Steel Regen จาก ASRockครับพี่Z590 Steel ก็คือเป็นชิปเซตที่สูงที่สุดใน71แล้วนะครับแรมเทอร์โมเทสทัพแรมครับ32กิกวัตต์ 4,000 จะเป็น RGB แล้วก็จอตัวไหนจอ3080ครับกาแล็กซี่ GeForce RTX 3080ตัวนี้แรม10กิกก็คือเอาไปเล่น PUBG ที่ 4K อ่ะชิลอ่ะ 4K นะชิลอ่ะทุกที่เล่น PUBG ที่เขาเรียกเท่าไหร่ Full HD Full HD เสียของกูหมดเสียของกูหมด3080ตัวนี้เป็น One Click Booster ก็คือว่าจะมี1พัดลมตัวนี้ด้วยข้างล่างมี3พัดลมอยู่แล้วครับผมแล้วก็ M.2 จะเป็น2 TB โอ้โหเก็บได้ปานไอออมตัดงานด้วยนะน้องฝากด้วย 2K พี่อ่ะเยอะๆเลยพาวเวอร์ซัพพลายก็จะเป็นตัวเทอร์โบเชสตัวนี้ทับพาวเวอร์ตัวนี้เป็น TF1 นะ ARGB คือพาวเวอร์ซัพพลายเนี่ยมันจะมีตัวไฟที่เป็น RGB ด้วยครับพี่เป็น ARGB แล้วก็มาตรฐานเนี่ย 80+ พลัสแพลตินัมสายไฟสูงสุด 1,050 วัตต์กูเยอะมากนะครับประกัน10ปีแล้วครับผมเป็นประกัน10ปีแล้วก็ชุดน้ำก็จะเป็นยี่ห้อใหม่จากเทอร์โบเชสและเป็นตัวท็อปตัวนี้ด้วยนี่คือเทอร์โบเชสทับลิควิดอันตรา360ชุดน้ำ3ปอนด์ตรงนี้360มม.พัดลมมันจะเป็นแบบพัดลมอุตสาหกรรมนะครับเหมือนพัดลมที่ใช้ในอินดัสเทรียลคืออินดัสเทรียลเกรดเนี่ยพัดลมจะไม่มีไฟ RGB ครับพี่นะมันจะพัดลม3ตัวตรงนี้ตลาดของหมอนี่คือหม้อน้ำแล้วก็ตรงเนี้ยคือถ้าพัดลมระดับเกรดสูงๆเนี่ยมันจะมียางมาด้วยยางนั่นคือยางกันสั่นหมายความว่าเวลาพัดลมมันหมุนน่ะมันจะสั่นเลยพอสั่นแล้วมันจะเกิดเสียงเข้าใจเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนมันก็จะเงียบกว่ายางรองแท่นเครื่องรถยนต์เข้าใจอยู่จะเป็นตัวซับแรงตรงนี้มันจะมี2จุดครับพี่ทั้งบนและล่างนี่ดังนั้นเนี่ยอันนี้จะมีทั้งหมด4มุมมีทั้งหมดเลยทุกตัวมันจะเป็นยางกันสั่นตรงนี้ครับพี่เขาใส่ใจไงมอน้ำสามตัวแล้วตรงนี้ที่สำคัญสุดที่สุดคือตรงบล็อกเนี่ยมันจะมีจอบอกอุณหภูมิด้วยสวยมากเลยอันนี้จอบอกอุณหภูมิแบบเรียลไทม์แล้วสามารถคัสตอมไมซ์ผ่านซอฟต์แวร์ของตัวเทอร์โมเทคได้ด้วยว่าอยากให้มันโชว์อะไรจริงๆแล้วอยากให้โชว์หน้าน้องก็ได้เฮ้ยโชว์ได้หมดเลยเกินไปเกินไปสามร้อยคราวนี้เครื่องเล่นเราจบไปละนี่คือเครื่องยิงสตรีมครับพี่เครื่องยิงสตรีมพูดตรงเลยคืออย่างไม่โม้เลยนะครับพี่ใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวสตรีมยังได้เลยจริงพี่ทั้งเล่นทั้งสตรีมนะครับเพราะอย่างที่บอกมันเผื่อไว้เยอะมากครับพี่หลักๆแล้วเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยจะใช้ CPU ในการสตรีมใช่เป็นหลักอย่างหนักเลยดังนั้นอุปกรณ์อย่างอื่นจะไม่ค่อยเน้นใช่แต่ที่ไม่เน้นนี่มีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันไม่เน้นยังไงคือเน้นเนี่ยปกติทั่วไปครับพี่จัดดับแฟลชทั่วไป DK220 ทั่วไปไม่มีอะไรแต่ CPU คือ i9 เหมือนเดิม CPU ตัวเดิมคือ i9 900K เหมือนเดิมจะเป็นกล่องเล็กอย่างนี้นะครับแล้วก็มาชบอร์ดจะเป็น Z590 จาก ASUS ARM เหมือนเดิมครับพี่นะครับแต่ CPU มันเป็นแบบ8คอร์16เทรดอยู่แล้วครับพี่แรมเนี่ยจะไม่เน้นเพราะว่าเราไม่ใช้แรมในการ encode ไงครับพี่เราใช้ CPU ในการยิงสตรีมตัวนั้นเนี่ยเครื่องนี้จะเอาไปยิงสตรีมได้ESC อย่างเดียวครับพี่การ์ดจอจะเป็น2060ครับพี่6กิกคือ2060 6กิกเนี่ยถ้าเล่นคอร์เรียที่ Full HD ของ PUBG นะคือ 1920 ไปจนถึงที่ฟรีเล่นน่ะครับพี่สุดก็คือพอแล้วตัดอันตราได้เลยเพียงพอแล้วเหลือชุดน้ำก็จะเป็นชุดน้ำ2ตอนจากเทอร์โบเชสครับพี่ CS220 ARGB Sync ก็คือจะมีไฟ ARGB ละก็คือตัวบล็อกก็จะไม่มีจอละก็จะเป็นตัวเล็กจะเป็นรูปสัญลักษณ์โลโก้ TG แล้วก็มอน้ำ2ตอนวางบนครับพี่พัดลม2ตัว RGB ตรงนี้แรงก็เป็น16กิกสตอร์เรจก็จะเป็น M.2 1T พาวเวอร์ซัพพลายก็จะเป็น Silverstone Viva 750ครับพี่750วัตต์80+ ร้อนง่ายๆเรียบ
เดี๋ยวมาสุดท้ายแล้วผมมีคำถามฝากจากน้องๆแล้วกันถามแทนน้องๆเลยผมเชื่อว่าเด็กสมัยเนี้ยมักจะมีคำถามแบบนี้เยอะที่ผมเอามาถามนะจากในช่องผมเลยสมมติว่าน้องเขามีงบขั้นต่ำเนี่ยอยากจะมาทำคอมสักเครื่องนึงผมมีงบหมื่นนึงอะไรเงี้ยพี่เปาสามารถทำคอมให้น้องได้ไหมหรือสเปคขั้นต่ำในการเล่นเกมยกแต่ผับจีพี่เปาคิดว่าควรเท่าไหร่ดีคือไอ้สเปคขั้นต่ำเนี่ยเช่นบอกพี่ครับขอ 5,000 โหลดผับจีก็ได้ 5,000 เล่นผับจี 10,000 เล่นผับจีอันนี้บอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยราคาของปัจจุบันด้วยสินค้าปัจจุบันเนี่ยเขาว่าเล่นได้กับเล่นลื่นมันต่างกันนะครับพี่เล่นได้เข้าเกมได้เล่นได้หรือเปล่าถ้าเฟรมเรท5ถือว่าได้มั้ยล่ะมันเข้าเกมได้มันเล่นได้แต่มันกระตุกมันช้ามันเล่นไม่ได้นั่นคือเล่นไม่ได้นะเว้ยคอมที่มันจะเล่นเกมได้มันต้องเล่นได้และมันต้องเล่นได้โดยสนุกด้วยเพราะจุดประสงค์สำคัญของการเล่นเกมคือมันเล่นต้องเล่นให้มันสนุกใช่ครับถ้าเล่นแล้วมันสมูทถ้าเล่นแล้วมันแบบกระตุกไปเล่นแล้วหน่วงไปเล่นแล้วมันช้าไปมันต้องเล่นหรอกมันใหญ่มันเหนื่อยมันจะเครียดยิ่งกว่าสนุกใช่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 เพราะมันคอมมันช้าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอ่ะพี่มองว่าถ้าสมมติว่าจะเล่นPUBGจริงๆหรือจะเป็นสเปคที่ใช้งานในด้านเล่นเกมจริงๆขั้นต่ำควรมี 15,000 ถ้าถูกกว่านั้นเล่นได้ไหมก็ย้อนกลับคำเดิมเล่นได้แต่คุณจะไม่มีความสุขแล้วอันนี้ผมถามเผื่อน้องอีกข้อนึงสมมติซื้อคอมกับฝั่งพี่เปาพี่เปามีเซอร์วิสยังไงบ้างครับพี่เบื้องต้นคือเรื่องบริการหลักการขายเนี่ยเป็นเรื่องสิ่งที่แบบ I have CPU ให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับพี่ใจเขาใจเราพี่จะยึดถือใจเขาใจเรามากที่สุดเขาเสียเงินซื้อคอม 20,000 เนี่ยเขาต้องได้อะไรเขาต้องได้คอมแล้วเขาต้องได้คอมที่มันเล่นได้ในงบประมาณเขาด้วยนะครับพี่ไม่ใช่ว่าซื้อคอมไป 20,000 เอาไปปุ๊บเล่นไม่ได้นี่ถือว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้อะไรละครับพี่เสียเปรียบเอาละดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำทุกอย่างให้ตัวลูกค้าเองแฮปปี้จริงๆแล้วพี่เกิดปัญหาถามว่าคอมเนี่ยมันไม่ได้เหมือนแบบกาแฟชงแล้วแบบอร่อยกินไปพวกนี้ก็มันไม่จบแค่นั้นไงครับพี่มันไม่เหมือนรองเท้านะเว้ยที่สามารถเลือกไซส์นาฬิกาเลือกรุ่นแล้วก็จบจบได้คอมพิวเตอร์เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากต้องใส่ใจแล้วมันประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลายๆอย่างถ้ามีปัญหาชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยพังเลยนะจริงเพราะเปิดไม่ติดเลยนะถามว่าทุกวันนี้พี่ทำงานแบบส่งคอมมาเนี่ย 100% มั้ยคำตอบคือมันก็ไม่ได้ 100% ทั้งหมดแต่ว่าเราทำไงก็ได้ให้ก่อนออกไปเราทำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยที่สุดจัดสายไฟเรียบร้อยมั้ยลงโปรแกรมเรียบร้อยมั้ยลงไดรเวอร์เรียบร้อยมั้ยเช็คทุกอย่างความร้อนความร้อนทุกอย่างปกติหมดมั้ยจอฟ้ามั้ยอาการบนจริงมั้ยไม่มีตรงนี้ปุ๊บเราแพ็คจัดส่งด้วยอะไรก็แล้วแพ็คที่ดีที่สุดแน่นแน่นสุดแล้วกระชับคือพี่เองแม่งเน้นตั้งแต่แบบเน้นเรื่องการแพ็คของที่สุดอยู่แล้วเลือกขนส่งที่ดีแพ็คของให้ดีแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าเล่นโดยไม่มีปัญหาซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาทำไงก็ได้หนึ่งเลยให้จบไวที่สุดให้ลูกค้าแฮปปี้ที่สุดขาดทุนช่างมันเพราะว่ารอยยิ้มของลูกค้าหรือความรู้สึกของลูกค้ามันคือกำไรโอ้นี่เรื่องจริงเลยจริงๆบางเคสที่ขาดทุนก็มีนะครับพี่แต่สิ่งที่กลับมาคือขอบคุณครับพี่เปาที่ดูแลผมเป็นอย่างดีนั่นคือกำไรพี่สุดท้ายนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณพี่เปามากทั้งผมทั้งน้องเอมได้ความรู้เยอะมากๆแล้วเชื่อว่าน้องๆหลายคนที่อยู่ในช่องเนี่ยจะได้ความรู้เยอะมากๆเลยและนี่ครับคือสิ่งที่ผมอยากนำเสนอมากๆในวันนี้พี่ชายของผมเห็นเขาเป็นแบบอย่างมาหลายอย่างก็อยากจะบอกแทนทุกคนในกล้องนี้ว่านี่นะครับคือโคตรดีสำหรับผมทำไมมันถึงโคตรดีผมเชื่อว่าทุกอย่างมันต่อไปหมดแล้วเพราะงั้นนี่คือรายการโคตรดีโคตรดีโคตรดี EP นี้ครับผมก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่เปาครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องทางพี่เปาหน่อยครับพี่ครับผมฝากช่องทางนิดนึงค่ะพี่เปาเรียกได้ว่าเข้า Google อ่ะมันมีช่องทางไหนอ่ะไปติดตามเลยไม่มีทุกอันน่ะทุกช่องอ่ะไปไอออเอาอะไรอ่ะไอออเอาจัดการเลยจัดการเลยเอาแล้วเอาแฟนเพจเว็บไซต์ YouTube Twitter Instagram TikTok Blockdit Shopee Lazada Mercola เอาแถมโอ้โหเอาแถมโอ้โหพอทำไม่มีอันนี้เซ็นเซอร์นะก็บอกก่อนนะนี่เซ็นเซอร์นะก็คือ OnlyFans ไม่มีOnlyFans ไม่มีเรียกว่าทุกช่องทางไงเราก็เรียกว่าทุกช่องทางการขายว่าแบบการค้าไม่น่าจะมีคนซับกูอ่ะก็จะทำออนไลน์แล้วข้อดีขนาดนี้ข้อดีแล้วโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่เปามากสำหรับทุกอย่างครับผมแล้วก็ฝากฮะทุกคนติดตามรายการโคตรดีอีกต่อไปจะมีอะไรครับผมไว้เจอกันครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอตัวกราบลาแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นของฝากเลยนะจากพี่เปาที่เป็นฮูดขอบคุณครับพี่ใช่ครับงามด้วยได้เลยครับพี่ได้ครับได้นี่ที่ให้เลยฉันมี CPU และข้าวอันนี้ขาดไม่ได้นะและข้าวเนี่ยใช่ครับข้างหน้าจะเป็นตัวนี้ข้างหน้าจะเป็นอาชาสีหมวดเลยหมวด
ใส่ควรเลยเหรอใส่เลยเหรอใส่ออกไปเลยผมชอบเสื้อสีขาวพอดีแถมอีกกล่องนะครับครับผมนอกจากแถมข้าวแล้วผมได้เสื้อฟรีกลับไปใส่โอ้โหมึงใส่ด้วยนะใส่เดี๋ยวใส่ให้เห็นเลย